ขี้ไก่ไม่ใช่ปุ๋ยขี้วัวไม่ใช่ปุ๋ยปุ๋ยข้อกับขี้ไก่มันต่างกันมากความคิดเห็นนี้ยังแนะนำให้ผมเนี่ยไปศึกษาให้รู้จริงก่อนแล้วค่อยมานำเสนอแล้วปุ๋ยเนี่ยมันคืออะไรขี้ไก่ขี้วัวเป็นปุ๋ยไหมถึงแม้ว่าผมจะเคยเรียนเกี่ยวกับปุ๋ยมาตั้งแต่ปี2540 2541มาแล้วผมรู้อยู่แล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะเอาข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทุกคนสามารถกลับไปตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปเนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรครับกรมพัฒนาที่ดินหรืออย่างของมหาลัยขอนแก่นทุกคนเอาไปตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันถูกต้องไหมแหล่งข้อมูลมันอาจจะแบ่งประเภทปุ๋ยที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับปุ๋ยคือวัสดุที่มีส่วนประกอบของธาตุอาหารสามารถใส่ลงไปแล้วปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชได้หรือสิ่งมีชีวิตครับที่เราใส่ลงไปให้กับพืชแล้วเนี่ยมันสามารถสังเคราะห์ธาตุอาหารหรือไปปลดปล่อยธาตุอาหารนั้นให้กับพืชได้ความหมายของคำว่าปุ๋ยสั้นๆแค่นี้เองครับไม่เกิน2บรรทัดแล้วปุ๋ยเนี่ยมันมีทั้งหมดด้วยกัน4ประเภทด้วยกันครับบางตำราอาจจะแบ่งออกเป็น3ประเภทแต่วันนี้ผมขอพูดถึง4ประเภทก็แล้วกันได้แก่นะครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทั้ง4อย่างนี้นะครับปุ๋ยเคมีก็ได้แก่ปุ๋ยที่เรามักจะเห็นกันโดยทั่วไปครับปุ๋ยที่มีสูตรต่างๆนะครับอย่าง28 20อะไรพวกนี้ครับมันเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ขึ้นนะครับหรือว่าได้จากการผลิตจากแร่ธาตุที่เราไปขุดจากเหมืองแร่ขึ้นมาอย่างพวกโพแทสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันนะครับอันเนี้ยก็เอามาทำเป็นปุ๋ยเคมีได้ซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของปุ๋ยเคมีเนี่ยหลากหลายจะไม่ขอพูดถึงนะครับอันที่สองครับปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะได้จากสิ่งที่มีชีวิตครับก็คือซากพืชซากสัตว์นั่นเองนะครับแล้วปุ๋ยอินทรีย์จะประกอบไปด้วยครับ 1. ปุ๋ยคอก 2. ปุ๋ยหมัก 3. ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยอินทรีย์แรกก็คือปุ๋ยคอกครับคำว่าคอกเนี่ยมันมาจากคำว่าคอกเลี้ยงสัตว์เป็นปุ๋ยที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์เราใช้มายาวนานที่สุดครับคือมันมีคอกเลี้ยงสัตว์เราเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้ในคอกครับเมื่อเราจะไปตักขี้หมูขี้วัวขี้ไก่มาใช้ประโยชน์เนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเป็นปุ๋ยคอกส่วนวิธีการจะนำไปใช้จะไปหมักก่อนจะไปตากแห้งก่อนนั่นคือวิธีการกระบวนการครับซึ่งความหมายของคำว่าปุ๋ยคอกเนี่ยมันคือสิ่งขับถ่ายของสัตว์หรือว่ามูลสัตว์นั่นเองนะครับอันที่สองครับก็คือปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักเนี่ยหมายถึงว่าการนำพวกวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรพวกเศษซากพืชซากสัตว์ต่างๆเนี่ยนำมาหมักครับซึ่งกระบวนการหมักนั้นก็คือมาสร้างสภาวะแวดล้อมให้จุลินทรีย์เนี่ยมันเจริญเติบโตเกิดการย่อยสลายวัตถุทางการเกษตรนั้นให้กลายเป็นอินทรีย์วัตถุให้ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้มากขึ้นนะครับอันที่3ครับก็คือปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพืชสดเนี่ยมันหมายถึงโดยเฉพาะกลุ่มของพืชตระกูลถั่วต่างๆที่เราปลูกลงไปบนแปลงครับอย่างเช่นปอเทืองพืชตระกูลถั่วอื่นๆแล้วเราก็จะทำการไถกลบมันครับก่อนที่ทำการปลูกพืชหลักเนี่ยเราจะไถกลบพวกเนี้ยในระยะที่มันเจริญเติบโตเต็มที่ก็อันนี้คือปุ๋ยพืชสดอันที่3ครับก็คือปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยชีวภาพเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่สามารถสังเคราะห์ธาตุอาหารพืชได้กับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่สามารถไปปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชได้กลุ่มที่ไปสังเคราะห์ธาตุอาหารได้อย่างเช่นไลโซเบียมครับที่อยู่ในปมรากถั่วมันสามารถตึงไนโตรเจนจากในอากาศมาไว้ในปมรากถั่วลงมาสู่ดินพืชก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ภายในโพรงของแหน่แดงครับในแหน่แดงมันจึงมีไนโตรเจนที่สูงมันจึงเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญถ้าเอาไปเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งของปุ๋ยไนโตรเจนที่ดีถ้าเอาไปทำปุ๋ยหมักอันนี้ก็คือลักษณะของกลุ่มจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ธาตุอาหารพืชได้อันที่สองครับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชได้อย่างเช่นไมโครไลซ่าครับโดยเฉพาะเอาไปปลดปล่อยฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเนี่ยถูกจับตึงอยู่ในดินเมื่อเอาไมโครไลซ่าลงไปใช้เรามันก็จะไปช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารฟอสฟอรัสออกมาปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ตกค้างอยู่ในดินพืชไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นประโยชน์กับพืชได้นั่นเองนะครับอันที่4ครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพก็เป็นการบวกกันระหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยชีวภาพครับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเมื่อเอามาผ่านกระบวนการอบฆ่าเชื้อที่เป็นแหล่งของเชื้อโรคที่เกิดขึ้นกับคนพืชสัตว์แล้วเนี่ยให้มันตายไปจนหมดแล้วก็เอามาเติมจุลินทรีย์หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับพืชไม่ว่าจะเป็นเพื่อสังเคราะห์ธาตุอาหารให้กับพืชได้ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชได้อย่าง2กลุ่มที่พูดไปในปุ๋ยชีวภาพเมื่อกี้รวมไปถึงยังหมายถึงกลุ่มจุลินทรีย์ที่ลงไปยับยั้งกำจัดเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคกับพืชอย่างเช่น
พวกไตโคเดอร์มาบาซิลัสจากที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับเห็นไหมครับว่าแหล่งข้อมูลที่ผมเอามาผมไม่ได้มั่วขึ้นมาเองครับผมไม่ได้นั่งคิดเองผมเรียนมาผมศึกษามาและมันจึงสรุปได้ว่าขี้ไก่หรือว่ามูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่เป็นปุ๋ยทั้งนั้นครับมันคือปุ๋ยคอกมันคือปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งในกลุ่มบรรดาของปุ๋ยอินทรีย์ครับดังนั้นถ้าบอกว่าขี้ไก่ไม่ใช่ปุ๋ยนี่ผิดนะครับซึ่งมันอาจจะมีบางคนที่พูดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพูดเพื่อให้คนไม่ใช้ขี้ไก่ส่วนวิธีการเอาไปใช้แล้วจะเป็นประโยชน์กับพืชเป็นอันตรายกับพืชมันอยู่ที่กระบวนการและวิธีการเพราะนั้นต้องใช้ให้เป็นครับทุกปุ๋ยต้องใช้ให้เป็นสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับใครมีความคิดเห็นอะไรและก็ใครมีคำถามอะไรก็สอบถามไว้ได้ครับเดี๋ยวผมอาจจะมาตอบใต้คอมเมนต์หรือว่ามาทำคลิปตอบเพิ่มเติมให้ทีหลังนะครับสวัสดีครับ